ทีนี้ประมาณสัก11โมงที่ผ่านมาผู้ชมครับทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล5ครับท่านก็เดินทางมาที่สน.ลุมพินีนะครับมาติดตามความคืบหน้าในคดีนี้ยืนยันนะครับแจ้งข้อหาทางฝั่งของ2กระเทยฟิลิปปินส์แล้วนะฮะแล้วก็เร่งล่าอีก1คนที่กำลังหลบหนีอยู่ด้วยนะครับผู้ชมครับบรรยากาศที่สน.ลุมพินีนะครับพลตำรวจตรีวิทวัฒน์ชินคำนะครับท่านเป็นผู้บังคับการตำรวจนครบาล5เนี่ยท่านก็เปิดเผยนะบอกว่าคดีนี้เนี่ยแบ่งเป็น2คดีนะครับคดีแรกเลยก็คือคดีที่แก๊งกระเทยฟิลิปปินส์รุมทำร้ายคนไทย20-6และขโมยของซึ่งคดีนี้นี่ก็จะมีกระเทยฟิลิปปินส์ตกเป็นผู้ต้องหา3คนตำรวจจับได้แล้ว2หลบหนีไปได้อีก1ซึ่งทั้ง2คนนะครับที่จับได้เนี่ยนะฮะตำรวจเองคุมตัวนะครับไปสอบปากคำตั้งแต่คืนวันที่4มีนาคมเบื้องต้นนะครับมีการแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บแก่กายนี่ส่วนอีกคดีหนึ่งครับเป็นคดีที่กระเทยไทยรุมทำร้ายกระเทยฟิลิปปินส์และทำให้สองสาวฟิลิปปินส์บาดเจ็บคดีนี้ตำรวจบอกว่าก็จะมีคุณแชมป์เนี่ยแหละครับที่โดนแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายเพียงคนเดียวและได้รับประกันตัวไปแล้วนะครับในชั้นสอบสวนในวงเงิน 20,000 บาทแล้ววันนี้ครับมีการนัดมาเจรจากับ2กระเทยฟิลิปปินส์ซึ่งตอนนี้อยู่ในความดูแลของสถานทูตฟิลิปปินส์นะครับซึ่งทั้ง2กรณีที่เกิดขึ้นทั้ง2ฝ่ายยินดีเจรจาเพื่อให้จบเรื่องกันหากจบเรื่องในชั้นสอบสวนได้ก็ไม่ต้องสงสารเพราะมันเป็นคดีระหุโทษฟังเสียงท่านดูครับในส่วนที่กรณีผู้ต้องหาเป็นชาวฟิลิปปินส์เนี่ยตอนนี้มีการแจ้งข้อหา2นายแล้ว2คนแล้วนะครับแล้วก็จากการพิสูจน์ทราบเพิ่มเติมจากผู้เสียหายที่เรายืนยันเนี่ยพิสูจน์ทราบเพิ่มได้อีก1คนนะครับจะได้มีการดำเนินการตามกฎหมายของกฎหมายต่อไปครับข้อหาอะไรสามทำร้ายร่างกายเป็นเหตุผู้ได้รับนายแก่กายครับเป็น3คนนะคะรวมเป็น3ครับแต่ตอนนี้แจ้งข้อหาไปแล้ว2คนครับในส่วนของมาพูดถึงในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นชาวต่างชาติชาวฟิลิปปินส์นะครับเมื่อวานทางผู้เสียหายเนี่ยได้มีการประสานกับทางสถานทูตนะครับจริงๆโดยตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่ติดใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไม่ติดใจเหตุที่เกิดขึ้นและประสงค์เข้าสู่พรบ.ไกล่เกลี่ยเพื่อให้สามารถจบได้ดีทั้งสองฝ่ายครับเพราะจริงๆเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้ามีโอกาสได้คุยกันนะครับพอดีประเด็นเนี้ยประเด็นจะประสานไหมคะเดี๋ยวจะประสานให้นะครับคือประเด็นเนี้ยคนที่จบประเด็นขึ้นมาคือในส่วนของทางฟิลิปปินส์เขาแจ้งความประสงค์ว่าขอไกล่เกลี่ยซึ่งผมมองเป็นสิ่งที่ดีทั้งสองฝ่ายถ้ามีการต้องชดใช้ค่าเสียหายอะไรต่างๆเขายินยอมไหมคะในเบื้องต้นยังไม่มีการพูดเรื่องค่าเสียหายครับยังไม่ได้มีการเสนอข้อเรียกร้องครับยังมีประเด็นเรื่องของการค้าประเวณีด้วยนะคะซึ่งทางผู้บังคับการตำรวจนครบาลบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะเดี๋ยวรวบรวมพยานหลักฐานเพราะว่าชาวฟิลิปปินส์เข้ามาไทยตามมาตรการฟรีวีซ่า30วันเข้ามาอย่างถูกต้องทีมข่าวถามนะคะบอกว่าแล้วที่มีคนให้ข้อมูลบอกว่าผู้หญิงเหล่านี้เข้ามาผ่านการติดต่อของคนที่ชื่อว่าแม่แท็กเป็นในหน้าส่งผู้หญิงมาค้าประเวณีทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล5บอกว่าก็ไม่เคยรู้จักแม่แท็กมาก่อนเลยเป็นเรื่องใหม่เดี๋ยวให้ฝ่ายสืบสวนลงไปหาข้อมูลแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าไม่มีตำรวจรับสวยที่เกี่ยวกับการค้าประเวณี